ขาเกิดในครอบครัวที่ผูกพันกับเรือยาวเกิดอะไรขึ้นวันนั้นไปซ้อมเรืออยู่พลาดท่าผิดจังหวะลงน้ำครับคุณหมอก็กลัวน้ำติดเชื้อเข้ากระแสเลือดกลับมาบ้านได้แค่2วันจำใครไม่ได้ค่ะจะพูดได้เป็นคำๆอะค่ะอาการเหมือนเด็กอะค่ะถามกินหนมหนมแบบนี้ค่ะทีนี้มันก็เป็นหายๆใช่ไหมค่ะพอเรารู้ความจริงตกใจแค่ไหนตกใจมากครับผมกอดลูกผมแล้วร้องไห้มากตอนนั้นกลัวจำใครไม่ได้แต่มีสิ่งที่ช่วยคืนชีวิตและคืนความทรงจำคือเรืออันนี้นะคิดเองออกแบบเองลำไหนที่ได้รางวัลลำนี้เหรอหากนะจะดูแลตลอดชีวิตขอบคุณนะเจ้าสวัสดีครับปัญญาปันสุข2023 presented by Hilux Rewardในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายที่เกิดขึ้นอยู่ในครอบครัวที่ผูกพันเกี่ยวกับการทำเรือยาวการแข่งเรือยาวของจังหวัดน่านนะฮะจนกระทั่งเขาได้เป็นในท้ายเรือแทนคุณพ่อแล้วก็ไปเกิดเหตุครับไปตกเรือเกือบตายเขาติดเชื้อในกระแสเลือดอาการถึงขั้นโคม่าเลยแม้ว่าจะรอดมาได้แต่ผลที่ตามมาก็คือว่ามีอาการความจำเสื่อมครับทำอะไรไปนี่ไม่รู้ตัวเลยแล้วก็พูดนี่เป็นคำๆฮะเหมือนเด็กประเด็นก็คือเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายแล้วก็ไม่รู้จะเป็นขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็จะหายอีกเมื่อไหร่นะจนเครียดครับเครียดทุกไปทั้งบ้านนะฮะแม้กระทั่งตัวเขาเองนี่เครียดสุดๆเลยแล้ววันหนึ่งครับเขาก็ใช้สิ่งนี้ครับเรือยาวนี่แหละนี่ครับท่านผู้ชมมากู้ความจำมากู้ชีวิตของเขากลับมาเขาประดิษฐ์เรือยาวจำลองสวยๆเหล่านี้อันนี้ไปประกวดมาด้วยนะครับท่านผู้ชมได้ที่หนึ่งนะฮะได้รับการยกย่องนะฮะให้เป็นของฝากประจำจังหวัดด้วยเป็นรายได้พอจะเลี้ยงดูครอบครัวได้แม้แต่ว่าจะน้อยนิดก็ตามนะปัจจุบันยังเป็นอยู่หายอยู่ไม่รู้จะเป็นเมื่อไหร่ยังไงนะส่งกำลังกายกำลังใจให้ผู้ชายคนนี้กันครับมาเลยครับเชิญเลยครับมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อว่าอะไรครับสวัสดีครับผมชื่อนายณัฐวีขัตติยศครับชื่อเล่นชื่อสลาอูครับเรียกว่าสลาอูครับสลาก็คือแปลว่าช่างครับช่างนะสลาอูเป็นช่างเวลาคนทำเรือก็เรียกสลาไปเลยใช่ครับมาทำครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว44ปีครับ44ไปแล้วมันไปเกิดเหตุเนี่ยหรอแล้วมันก็เป็นหายหายใช่ครับก็แสดงว่าเราคุยมาอยู่นี้ก็ไม่รู้จะเกิดเหตุหรือเปล่าสิใช่ครับครับวันนี้มาพร้อมหมดเลยนะสวัสดีทุกท่านเลยนะคุณพ่อคุณแม่ภรรยาด้วยนะลูกด้วยนะครับเนี่ยลูกชายเล่าอย่างเงี้ยฟังแล้วเป็นยังไงคุณแม่แม่ก็เจ็บปวดเหมือนกับลูกเหมือนกันนั่นแหละค่ะเจ็บไปด้วยกันคุณพ่อละครับครับเหมือนบางครั้งก็ใจเป็นทุกข์ตามลูกลูกชายดีกว่าตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วลูก13ปีค่ะ13แล้วหนูเห็นพ่อเป็นจำความได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกประมาณ6ขวบครับ6ขวบรักพ่อแค่ไหนลูกรักมากครับห่วงแค่ไหนครับห่วงมากแล้วก่อนจะไปถึงเนื้อเรื่องคุณสาราอูคิดว่าจะหายมั้ยหรือก็ไม่เห็นแววเลยคงจะเป็นไปไม่ได้ครับเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายอย่างนี้เหรอฮะค่ะแล้วก็ไม่หายขาดหรือก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ยังไม่หายขาดค่ะแต่ไม่รู้ว่าอนาคตจะหายไหมโอ้เป็นครั้งหนึ่งหรือเวลาหนึ่งทุกทรมานอะไรแค่ไหนยังไงไหมครับคืออาการตอนนี้ผมพอจะชินแต่ว่ามันหนักอยู่ที่ใจครับคือมันอึดอัดใจมากเพราะว่ากลัวจำใครไม่ได้สิ่งที่สลาอูกลัวที่สุดก็คือกลัวว่าวันหนึ่งจะจำหน้าใครไม่ได้เลยแม้กระทั่งหน้าลูกเมียนี่คือความทุกข์ของผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเกิดอุบัติเหตุตกเรือจนมีอาการความจำเสื่อมเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายพูดได้เป็นคำๆเหมือนเด็ก
แต่ทว่าเพราะเรือยาวที่เขารักนี่แหละครับที่ทำให้เขาฟื้นความทรงจำทุกอย่างกลับมาได้แล้วชีวิตที่ผ่านมาของสละอูต้องเจอความลำบากอะไรบ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับชีวิตตั้งแต่แรกหมดก็ปกติดีใช่ไหมฮะใช่ครับครอบครัวของพ่อแม่นี่ทำเรือมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับตั้งแต่ต้นมาก็สมัยพ่อก็คือปู่ปู่ครับเป็นช่างขุดเรือมาก่อนขุดเรือใหญ่นะคุณพ่อก็ไปลงแข่งเรือยาวของจังหวัดด้วยครับผมได้รางวัลไหมได้รางวัลถ้วยพระราชทานของสมเด็จพ่อรัชกาลเป็นใบแรกของจังหวัดน่านครับที่มี3ปีซ้อนคือคุณพ่อนี่เหรอใช่ครับโหพ่อเก่งแค่ไหนในฐานะสาราอูเก่งที่สุดเลยครับเหมือนให้เป็นครูคนหนึ่งของผมรักคุณพ่อมากรักคุณพ่อครับคุณพ่อได้ยินไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เติบโตมาอยู่ในตระกูลเรือต่างๆเหล่านี้นะขออนุญาตนิดนึงแล้วคุณสาราอูได้เรียนได้เยอะไหมจบแค่ม.6ครับตอนนั้นผมไปเรียนต่อที่ราชภัฏลำปางได้อยู่เทอมหนึ่งพอดีทางครอบครัวก็มีปัญหาเรื่องการเงินค่ะมันไม่มีเก็บไม่มีอะไรนะไม่มีเงินเก็บเลยครับไม่มีนะใช่ครับยังมีน้อยอยู่เลยนะต่อสู้หลายเรื่องมากนะตอนนั้นก็ไปเป็นอะไรนายท้ายเหรอไงครับเกิดอะไรขึ้นวันนั้นก็ไปซ้อมเรืออยู่คนในเรือมีไหมครับคนในเรือมีครับก็ไปซ้อมกันตอนซ้อมเนี่ยบรรยากาศของน้ำตรงนั้นไม่น้ำอะไรแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านที่ทุกคนรู้จักนี่เลยใช่ไหมใช่ครับบรรยากาศของน้ำกระแสน้ำมันไหลเชี่ยวมากเลยโอ้ตรงนี้สิครับมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับก็ตอนที่จะกลับลำเรือพอดีน้ำมันพัดแล้วคนเขารีบลงอ๋อต่างคนต่างลงครับมันเสร็จแล้วก็เลยพลาดท่าผิดจังหวะลงน้ำครับคือน้ำมันเชี่ยวใช่ครับแล้วก็ตกน้ำแล้วน้ำพัดไปไกลขนาดไหนยังไงไหมครับประมาณเกือบโลเกือบ1โลมันก็ว่าตอนนั้นมันก็ตัดอะไรอ่ะใช่ครับมันไม่มีอะไรเกาะเลยครับทีนั้นคือก็ตะเกียกตะกายเข้าฝั่งครับพอถึงฝั่งปุ๊บคือหมดแรงมากอ้าวนอนอยู่อีกนานแค่ไหนเนี่ยนอนอยู่นานพอสมควรครับพอดีก็ค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วก็เขย่าตัวเองโอ้โหน้ำมันก็สำลักออกมาพอสำลักก็มันก็เจ็บหน้าอกเจ็บคอเจ็บตรงบริเวณนี้ทุกครั้งที่มันออกมาก็จะเจ็บเจ็บครับเจ็บพอลุกขึ้นได้เดินได้ก็พยายามเดินเดินไปหาภรรยาที่ร้านก็ประมาณเกือบโลออกไปเจอภรรยาเห็นลักษณะตอนนั้นเขาเป็นยังไงบ้างครับก็เห็นสภาพแกหนูก็ตกใจพอดีแกบอกว่าเขาตกน้ําก็พาไปนั่งพักเสร็จหนูก็ให้เขาอาบน้ําแล้วก็นอนหนูก็หาข้าวหายาให้ทานตื่นเช้ามาก็จะเริ่มเจ็บปวดแปลว่าดีขึ้นหรือแย่ลงแย่ลงโอ้แย่ลงไปอีกเริ่มเจ็บเพิ่มที่อื่นใช่ครับเจ็บทุกส่วนเลยครับโอ้โหก็เลยกินยานอนต่อแล้วปรากฏว่าได้มา2วันกินไปแล้วก็นอนไปอีก2วันเลยเหรอฮะค่ะโอ้โหผ่านไปอีก 2-3 วันค่ะฟื้นมั้ยไม่ฟื้นค่ะอาการแย่เอาตรงนี้ล่ะสิท่านผู้ชมนี่คือจุดเกิดเหตุแล้ววันที่1วันที่2วันที่3อ้าวทําไมวันนี้มันหนักขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะค่ะแล้วมันยังไงครับอาการแกขยับตัวไม่ได้ค่ะก็เลยเรียกรถ1669ให้มารับค่ะไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอว่าถ้ามาช้าอีกนิด1 2 3นาทีนี่คือไม่รอดละเกือบไม่ได้แล้วค่ะสุดท้ายหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรครับคุณหมอถามว่าอาการแกเป็นยังไงมาก่อนหนูก็บอกว่าเขาตกเรือสำลักน้ำคุณหมอก็สันนิษฐานว่ากลัวเชื้อเพราะน้ำเป็นน้ำสีแดงกลัวน้ำติดเชื้อค่ะเข้ากระแสเลือดแต่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ตัวไม่รู้สึกตัวค่ะแต่ก็เขายังใจแข็งยังสู้เพราะว่าเห็นหน้าหมอเขายังบอกคุณหมอว่าหมอครับช่วยผมหน่อยผมยังไม่อยากตายผมลูกผมยังเล็กอยู่นะแล้วภรรยาฟังแล้วให้กำลังใจเขายังไงล่ะ
ตอนนั้นหนูก็ได้บอกแกหมอบอกว่าช่วยแฟนหนูหน่อยอย่าให้เขาเป็นอะไรมากไปกว่านี้อะค่ะสุดท้ายรักษายังไงครับแล้วก็อยู่กี่วันเวลาครับอยู่เป็นอาทิตย์อะค่ะโอ้โหเพราะว่าอยู่ในอาการที่เป็นขนาดไหนครับ1อาทิตย์นั้นเป็นโคม่าเลยค่ะคุณหมอบอกว่าให้ย่าทำใจเพราะว่า50 50ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รู้หรือยังรู้ค่ะรู้หมดแล้วพ่อกับแม่ตามไปที่โรงพยาบาลคุณพ่อเห็นอาการลูกชายเป็นยังไงตอนนั้นไปเยี่ยมโรงพยาบาลมีอาการหนักเลยครับไม่ไหวแน่ใช่มั้ยคุณแม่นะครับแม่ก็เหมือนกันกลัวลูกจะไม่ดีขึ้นค่ะนอนโคม่าไปเป็นอาทิตย์เลยอ่ะเนาะแต่ละวันแต่ละวันนะภรรยาใช่มั้ยค่ะอ้าวไปถึง1อาทิตย์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นต่อไปครับหนักลงหรือดีขึ้นยังไงแกใจแข็งสู้ค่ะอาการดีขึ้นโอ้คุณหมอยังตกใจเลยว่ารอดมาได้ไงคือว่ารอดขึ้นมาได้เหรอรอดได้ปาฏิหาริย์แล้วเพราะอะไรมั้ยภรรยาหมอบอกว่าเพราะอะไรมั้ยครับคุณหมอไม่ได้บอกค่ะแต่หนูคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็กำลังใจเขาดีตัวเขาเองใช่ไหมค่ะคุณธราอูคิดว่าเพราะอะไรไหมตัวเองสู้กับในใจตัวเองหรือว่าอะไรหรือคิดอะไรหรือยังไงหรือก็ไม่รู้คิดถึงคนในครอบครัวครับโอ้สุดท้ายอยู่แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลเหรอค่ะแล้วก็ได้กลับบ้านสิค่ะแล้วมันไม่จบเกิดอะไรขึ้นอีกกลับจากโรงพยาบาลมาบ้านได้แค่2วันแค่2วันนะท่านผู้ชมมาที่บ้านค่ะเกิดอะไรขึ้นครับจำใครไม่ได้ค่ะเขาจำใครไม่ได้ค่ะวันนั้นเขามีอาการเช่นยังไงครับคือจะพูดได้เป็นคำๆอะค่ะแปลว่าเขาไม่รู้ว่าคือใครเลยไม่ค่ะเขาไม่รู้จักใครเลยค่ะรู้จักชื่อใครเลยค่ะดูแลกันยังไงไหมดูแลก็เช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำเพราะเขาทำไม่ได้เลยไม่ค่ะคือเขาจะกินกับนอนนอนอย่างเดียวแล้วเราก็ป้อนเขาค่ะตอนนั้นลูกคุณแม่ก็ต้องดูแลลูกด้วยค่ะมันเหนื่อยแค่ไหนในวันหนึ่งเพราะว่ามันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยหนักมากก็ไม่รู้ว่าสามีจะหายเมื่อไหร่นะภรรยาเชิญนิดหนึ่งคนดูอาจจะไม่เข้าใจถึงตรงนี้นะนี่คือพลังที่เขามีต่อกันโดยเฉพาะคุณสลาอูนะใช้พลังตรงนี้เพื่อจะให้ตัวเองเขาฟื้นกลับมาให้ได้หากนะจะดูแลตลอดชีวิตขอบคุณนะครับเห็นถึงความเหนื่อยเขาเช่นอะไรไหมคุณธราโอเหนื่อยทางใจทางกายครับทุกอย่างคุณรู้ว่าเขาเหนื่อยมากใช่ขอบคุณทุกเรื่องทุกอย่างครับเพราะเขาเป็นยิ่งกว่าชีวิตรักเขามากครับคุณพ่อก็เห็นใช่ไหมว่าภรรยาเขาดูแลครับผมเห็นแล้วผมเอ็นดูถึงว่าตอนนั้นอ่ะเห็นกลัวจะมาทุกข์ยากเกินไปผมกลับบอกเขาว่าจิ๋วกลับไปอยู่บ้านกับพ่อละฮะหมายว่าพ่อให้เขากลับไปเลยเหรอครับสงสารลูกสะใภ้ค่ะสงสารลูกสะใภ้โอ้เขาลำบากใช่ไหมครับก็ต้องมาดูแลครับไปไหมไม่ไปค่ะแล้วพูดกับพ่อไหมพูดค่ะไปพูดกับพ่อย้ำอีกทีนึงว่ายังไงก็ไม่ไปเจ้าป้าไปแหน่เนอะพ่อจะอยู่จะดูแลกับอู้ไปตลอดนะผมก็เลยภูมิใจกับตัวลูกสะใภ้ครับนี่คือสิ่งที่เขามีต่อกันและกันครับเพื่อคุณสละอูนะครับไปหา2ท่านนั้นเลยไปรับกำลังใจนะนี่คือเขามีกัน5คนนี่นะฮะส่งพลังมาที่สระอูหมดเลยทุกคนยอมเหน็ดเหนื่อยทุกยากนะอยากให้ผู้ชายคนนี้ฟื้นหายนะครับเรียกว่าสระอูแม้จะความจำเสื่อมถึงขั้นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องรอคอยความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวแต่คนในครอบครัวก็พร้อมที่จะดูแลและหวังว่าสักวันสระอูจะต้องหายดีจึงตะเวนพาสระอูไปรักษาตามที่ต่างๆเพื่อหวังในปาฏิหาริย์คุณพ่อพาเขาไปทำอะไรบ้างเช่นอะไรฮะไปบนบานศาลเก่า อยากจะให้ลูกหายจากโรคภัยไข้เจ็บไปที่ต่างๆตรงนู้นตรงนี้หมดเลยค่ะตอนนี้คุณย่าคิดว่าเขาดีขึ้นหรือยังครับก็ดีขึ้นมากดีขึ้นมาบ้างแล้วนะ
แล้วเป็นอยู่อีกแค่ไหนเดือนกับ1วัน1เดือนนะดูนะที่บอกว่าเป็นหายๆแล้วมันก็เกิดวันที่มันมีเหตุจำความได้ค่ะว่าเขาหายจากอาการเป็นลืมจากที่จำเราไม่ได้มีอาการอะไรเตือนก่อนไหมครับมีตอนนั้นคือเขากระตุกอะค่ะกระตุกชักแล้วก็ตัวเกร็งแล้วเขาจะตัวอ่อนลงยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยนะค่ะใช่ไหมเดี๋ยวจะเป็นอะไรอีกค่ะทีนี้เขาก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็เห็นหน้าหนูเขาก็เรียกจิ๋วอ้าวเวลาได้ยินรู้สึกไงฮะดีใจค่ะอ๋ออยู่ดีเรียกได้แล้วเป็นเดือนเลยไม่พูดอะไรแล้วก็ไม่รู้จำใครไม่ได้ค่ะไม่รู้ก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเป็นอะไรไม่รู้เรื่องนี่ว่าหายแล้วหายอะไรค่ะแล้วบอกกันยังไงล่ะฮะหนูก็บอกว่าตัวเองจำใครไม่ได้ไม่รู้จักใครมาเป็นเดือนพอเรารู้ความจริงว่าเราเป็นอะไรตั้งเยอะเป็นเดือนตกใจแค่ไหนตกใจมากครับเพราะรู้สึกไม่ดีเลยครับที่ได้ยินแบบนั้นผมกอดลูกผมแล้วร้องไห้มากวันนั้นแล้วยังไงแปลว่าตอนนั้นเขาก็ดีขึ้นค่ะกลับมาเป็นปกติเหมือนเราค่ะก็เหมือนกับเป็นที่ผมคุยกันอยู่อย่างนี้ค่ะอ๋ออ้าวทีนี้มันก็เป็นหายๆใช่ไหมค่ะแล้วเป็นอยู่อีกแค่ไหนประมาณเกือบ2อาทิตย์อะค่ะเกก็กลับมาเป็นอีกเกิดอะไรขึ้นกับสลาอูแล้วเพราะอะไรสลาอูถึงกลับมามีชีวิตเป็นปกติได้ติดตามกันต่อช่วงหน้ากลับมาให้กำลังใจกันต่อกับสลาอูชายที่ต้องเจอกับอุบัติเหตุตกเรือและทำให้เขากลายเป็นโรคความจำเสื่อมจำใครไม่ได้แม้แต่ลูกเมียแต่อะไรที่ทำให้เขากลับมามีชีวิตเป็นปกติได้เหมือนปัจจุบันเราไปติดตามกันต่อได้เลยครับอ้าวทีนี้มันก็เป็นหายๆใช่ไหมค่ะแล้วเป็นอยู่อีกแค่ไหนประมาณเกือบ2อาทิตย์อะค่ะไป2อาทิตย์เหมือนจะดีขึ้นหมดแล้วค่ะลักษณะก็เป็นยังไงฮะเป็นเหมือนอาการเหมือนเด็กอะค่ะคือถ้าหิวก็จะกินถามกินแต่กินขนมถามกินหนมแบบถ้าถามหิวข้าวก็จะถามว่าข้าวอ๋อจะพูดคำต่างๆเหล่านี้ก็แสดงมันอาจจะเป็นมาเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับยิ่งถ้าเกิดเราคิดมากเครียดมากอาจจะเป็นก็ได้หรือเปล่าใช่ครับมีส่วนเป็นมากครับโอ้โหนี่ก็ไม่ง่ายในการที่จะดูแลรักษาเลยนะเพราะฉะนั้นดูนะว่าอาการที่เขาเป็นเนี่ยเขาคือยังไงก็คือปวดใช่ไหมมึนหัวครับอาเจียนบ้วนๆนี่หมดเลยเนาะแล้วทำไงเวลาปวดขึ้นมาทำไงอ่ะปวดขึ้นมาหนูก็จะใช้ผ้าชุบน้ำอะค่ะเอาวางปูมาช่วยลดความร้อนค่ะยาได้ไหมยายาหนูก็ให้ทานแต่ยาพารามียาพาราแก้ปวดเท่านั้นเองค่ะนะเป็นอย่างนี้มากี่ปีแล้ว10ปีค่ะเป็น10ปีนะซึ่งล่าสุดก็คืออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็เป็นอีกแล้วทั้งล่าสุดนี่กี่วันนะ1วันค่ะทางนี้ก็นอนไปวันนึงเป็นเด็กวันนึงค่ะหนูคิวแต่ละครั้งที่หนูเห็นพ่อไม่สบายหนูอยากให้พ่อเป็นยังไงนะลูกอยากให้หายครับอยากให้พ่อหายเป็นอะไรมากที่สุดหนูมาหาพ่อมากอดพ่อหน่อยสิลูกขอให้พ่อหายนะครับพ่ออยากจะพูดอะไรกับลูกไหมครับรักลูกคนนี้มากครับคือเป็นทุกอย่างเหมือนกันครับตอนที่ผมลืมตาขึ้นมาเห็นเขาเช็ดหน้าให้ผมโอ้โหผมดีใจมากรักมากครับนะพ่อรักหนูมากนะนะจริงๆแล้วทุกคนก็หนูไปกลับไปนั่งนะนะส่งพลังให้คุณพ่อแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการไม่สบายอย่างเดียวเราไม่ได้ไปทำอะไรด้วยใช่ไหมใช่ครับไม่มีจิตใจจะทำอะไรเลยครับคือมันคุ้นคิดแต่เรื่องนี้กลัวว่าจะเป็นภาระให้เขาแล้วยิ่งคิดมันก็เลยยิ่งเป็นใช่ครับสุดท้ายแล้วดูวินาทีหรือเวลาที่เขาจะเริ่มเปลี่ยนนะแล้วก็ก้าวต่อไปมันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นคือก็จะหาอะไรทำขึ้นมาเพื่อให้ลืมสิ่งที่เราคิดตรงนี้แปลว่าก่อนนั้นเราไม่คิดจะทำอะไรเลยใช่ครับแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะทำอะไรบ้างใช่ครับแล้วอันสิ่งนั้นคืออะไรครับคืองานนี่แหละครับ
คือเรืออันนี้นะมาแล้วนะแล้วเริ่มต้นยังไงเพราะอยู่ดีๆมันไม่สวยขนาดนี้น่ะเริ่มจากทําหัวเรือเป็นพวงแจครับครับเอาอะไรมาทําล่ะก็เอาไม้ไม้อะไรไม้เศษไม้เศษไม้ครับมันมีอยู่แล้วใช่มั้ยคุณพ่อค่ะเด็กๆก่อนนั้นเราผูกพันกับเรือมั้ยไปทํามั้ยผูกพันกับเรือมากครับเช่นไปทําอะไรบ้างนอกจากไปวาดวาดรูปชอบวาดรูปใช่ครับแล้วก็มาพวงกุญแจครับผมแล้วบังเอิญเป็นเทศกาลแข่งเรือประจําปีพอถึงเวลาพอดีครับก็ไปวางขายที่ข้างถนนวางขายไอ้พวงกุญแจนี่น่ะครับก็ผลตอบรับก็ได้บ้างอ๋อมีคนมาสนใจบ้างครับแล้วไงจากวันนั้นไปพัฒนาไปยังไงต่อก็พัฒนามาเป็นเรือจําลองมาตรงนี้เลยเหรอแล้วเริ่มต้นก็คืออันไหนอ่ะอันไหนอ่ะเริ่มต้นคือขนาดคือนี่แล้วอันนี้เรียกอะไรฮะอันนี้เขาเรียกอะไรเรือจำลองขนาดเล็กขนาดเล็กอย่างนี้เขาเรียกขนาดเท่าไหร่ครับขนาด30เซนคิดเองออกแบบเองไหมคิดเองออกแบบเองอันนี้มันจะเหมือนเรือจริงๆที่ใช้แข่งไหมหรืออาจจะไม่เหมือนคือรูปทรงเหมือนครับแต่ว่าลายกับสีอาจจะไม่เหมือนลายสีไม่เหมือนกันทรงหงตรงไหนหงเอ่ยหัวหน้าหัวหน้านะหงหน้าหางหงครับผมแล้วมันก็มีหลายขนาดอย่างนี้เหรอค่อยๆมาเรื่อยๆค่อยๆมาครับแล้วเคยใหญ่ๆถึงขนาดไหนมั้ย3เมตรครับฮะ3เมตรนี่เป็นห้องเลยนะใช่ครับเหรอครับอ้าวลองดูนะท่านผู้ชมว่ามีอะไรอีกอันนี้เป็นวงกุญแจอื่นๆอย่างนี้เค้าเรียกอะไรเอานี่เป็นโมบายก็ได้เหรอใช่ครับนะอันนี้อะไรอันนี้เป็นถาดรองกาแฟครับอ๋อนี่ยกเป็นอย่างนี้เลยใช่ครับอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นตัวเหมือนกับประยุกต์คือส่วนหัวส่วนหางอ๋อเลยมาอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นส่วนเรือใช่ครับจากนั้นมาเป็นชิ้นงานเป็นงานศิลปะอันนึงเลยใช่ครับแล้วหลักๆนี่เท่าไหร่แหละหลักๆยังฟุ้งใจนี่ประมาณเท่าไหร่ล่ะอยู่ที่150เรือนะครับลำเล็กลำใหญ่ประมาณลำเล็กนี่ก็จะอยู่ประมาณ900 900ยังไม่ถึง 1,000 เลยนะอันเนี้ยลำนี้เม็ดเสร็จก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 แล้วแต่2,000 กว่าบาทนะท่านผู้ชมลำไหนที่ได้รางวัลหรือรางวัลที่1นี่มันคือลำนี้เหรอครับว้าวตอนนั้นคือยังไม่เป็นสภาพนี้เพราะว่าผมอนุรักษ์ไว้คือจะไม่แตะเลยเพราะว่าเป็นความภาคภูมิใจของผมอันนี้คือได้รางวัลครับผมโอ้ที่1เลยครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยได้รับการยอมรับเลยนะถึงแล้วตอนนี้ก็มีหน่วยงานเข้ามาเห็นงานว่าดีด้วยหน่วยงานชื่ออะไรนะฮะองค์การของอปทครับอปทนะอปทก็คือองค์การที่บริหารพัฒนาซึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่น่านนี่แหละพื้นที่พิเศษพื้นที่พิเศษเอามาช่วยเรื่องอะไรบ้างล่ะก็เช่นกรณีอะไรเวลาจัดงานก็จะให้ไปตั้งออกบูธโชว์ออกบูธโชว์ด้วยแล้วก็ทำเวิร์กช็อปเป็นระบายสีให้คนมาทำครับผมแล้วเวลาแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยถูกเลือกไปไหมไปเป็นของแจกผู้ใหญ่ด้วยหรือเปล่าได้ครับภูมิใจแค่ไหนภูมิใจมากครับนะคิดไหมว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้ไม่เคยคิดอะไรจะทำให้ไม่กลับไปเป็นอีกเนี่ยเอานะเจอยังเจอครับฮะคือกำลังใจจากครอบครัวครับเหรอคุณพ่อคิดว่าอะไรถึงจะทำให้เขาหายได้แล้วคุณแม่ครับหายแล้วคุณแม่ก็บอกว่าจะหายด้วยโอ้พลังมากันใหญ่เลยท่านผู้ชมด้วยนะท่านผู้ชมก็มีสิทธิ์นะส่งพลังมาให้กำลังใจมาเยี่ยมชมนะมาอุดหนุนก็ได้ชื่อณัฐกิจกุมพยานครับอยู่เป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษอยู่อปทครับด้วยสไตล์เรือครับของความเป็นหน้าเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะครับด้วยฝีมือของช่างอูเองเนี่ยก็มีความวิจิตรและความงดงามในสไตล์สกุลช่างของพี่อูแล้วก็ทำงานออกมาค่อนข้างสวยจริงๆมีพรสวรรค์แล้วก็พอเรามาทำงานร่วมกับพี่อูเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพี่อูเนี่ยคือสืบทอดการทำเรือมารุ่นสู่รุ่นก็เลยได้วิชาอะไรอย่างเงี้ยมาเงี้ยครับเรียกว่าเรือจำลองของสลาอูนั้นมีลวดลายสวยงามและโดดเด่นไม่เหมือนใครถ้าอย่างนั้นเราไปดูวิธีการทำเรือจำลองของสลาอูกันครับเรียกว่าอะไรยังไงไม้นี่เป็นไม้อะไรนี่เป็นไม้อะไรอ่ะไม้นี่ก็จะเป็นที่บ้านเรียกไม้ซ้อไม้ซ้อแล้วเป็นไม้อะไรฮะเป็นไม้เนื้ออ่อนเนื้ออ่อนแต่เหนียวเนื้ออ่อนที่เหนียวเนี่ยนะและนี่ไงลายนี่เราเขียนขึ้นไปก่อนอย่างนี้เหรอมันจะมีลายนี่เหรอคือได้ไม้มาก็จะมาตัดเป็นแผ่นก่อนแล้วก็ทำเป็นแบบ
วันนี้เราจะโชว์อะไรโชว์การตัดเลื่อยอย่างนี้ใช่ไหมลองเลยลองเลยไอ้เครื่องไม้เครื่องมือนี่วันนี้คิดเองหมดหรอครับส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ของการเลื่อยกับเรือลำหนึ่งมันเยอะไหม100%เลื่อยสักเท่าไหร่70-80ไหมใช่ครับโอ้การเลื่อยนะเพื่อให้เกิดลายต่างๆเหล่านี้เนาะถ้าลายไม่สวยเลื่อยไม่สวยก็จะงานจะออกมาตัวลายด้วยตัวการเลื่อยด้วยใช่ครับนะใครเลื่อยไม่เป็นนี่มันจะไม่เนียนนะใช่ครับไม่เนียนนะการเข้ากันออกข้างล่างจะไม่เท่ากันคือไอตัวใบเลื่อยมันต้องดิ่งใช่ไหมใช่ครับจะต้องเสมอกันทั้งต้องเสมอกันอย่างนี้เนาะครับผมแต่มันก็ยังมีงานทั้งสีด้วยนี่ทั้งเจาะทั้งอะไรด้วยเนาะครับอันนี้เลื่อยใครอ่ะของผมครับซื้อเองครับเพราะว่ารุ่นคุณพ่อไม่มีทำจำลองเนี่ยมีแต่ของจริงสิ่งที่ทำมาตอนนี้อันนี้ที่บอกว่าเป็นไม้อ่อนไม้ต่างต่างนี้เราต้องซื้อหรือไงเอาจากเศษครับเอาจากเศษอ๋อมันก็เลยไม่ต้องใช้ทุนเนาะก็จะซื้อบ้างแล้วมันซื้อเพราะอะไรแล้วทำไมไม่ซื้อเพราะอะไรบางครั้งคือลูกค้ามาสั่งทำเรือคือก็จะเอาเงินมัดจำไปซื้ออ๋อถ้าเกิดใครสั่งให้ขอมัดจำหน่อยนะครับโอ้อุปกรณ์นี่มีไหมเนี่ยมีอะไรเช่นอะไรอุปกรณ์หลักมีขวานเครื่องขัดตัวนึงเครื่องขัดออกมาจากไหนเก็บเงินซื้อโอ้เก็บเงินซื้อมีขวานมีสิวของขวานสิวมีไหมมีเด่นๆอีกไหมวัสดุเหมือนก็ไม่มีเหมือนกันก็จะมีมีดที่แต่งขึ้นมาเองต้องทำขึ้นมาเฉพาะด้วยใช่ครับอ๋อแล้วสีก็ต้องระบายอีกเหรอครับสีนี่เป็นสีอะไรครับเป็นสีน้ำโปสเตอร์สีโปสเตอร์ตอนนี้ไม่ใช่ว่ารายได้ดีด้วยใช่ไหมครับภรรยาก็ช่วยเรื่องรายได้ใช่ไหมครับค่ะตอนนี้ทำอะไรเสริมครับหนูขายแค่หมูกับน้ำพริกค่ะโอ้ดีแล้วแล้วคุณภรรยาได้ช่วยไหมเป็นลูกมือบ้างไหมช่วยอ๋อเหรอช่วยทำอะไรก็ช่วงเวลาที่ผมทำอยู่เขาก็จะมาดูแลกลัวจับนั่นจับนี่แล้วก็เราก็สอนเขาไปด้วยคุณจิ๋วนี่ก็สู้จริงๆนะเนาะอ้าวอีกอันหนึ่งขออนุญาตนะทั้งหมดทุกคนเลยว่าบ้านก็อยู่ตามสภาพเนาะตามสภาพก็อันนี้เป็นบ้านของเราเองไหมครับคุณพ่อคุณแม่ค่ะมันปิดมิดชิดไหมเนี่ยฝนแดดไม่ครับไม่เลยใช่ไหมนี่ใช่ไหมเนี่ยห้องคาใช่ไหมใช่ครับนี่ห้องใครล่ะทุกคนเหรอไม่ค่ะห้องนอนของหนูนี่ส่วนอะไรเนี่ยที่นอนค่ะนี่ที่นอนเหรอแล้วก็นอนในมุ้งเหรอฮะเมื่อสักครู่นี้นอนในมุ้งกี่คน3คนเอา3คนนอนด้วยกันดีแล้วล่ะกอดกันพัดลมเนี่ยเหรอยังเปิดได้มั้ยเนี่ยบางวันก็หยุดครับพอบางวันเค้าก็ต้องหยุดพักเนาะโอ้โหสู้จริงๆนะนี่ก็คือสิ่งที่ต้องต่อสู้ในเรื่องราวของความเป็นอยู่ครับอ่ะส่งพลังให้นะแล้วดูว่าวันนี้เราจะปันสุขอะไรครับจากคนที่ต้องสูญเสียความทรงจำกลายเป็นศิลปินที่สร้างผลงานเรือจำลองสวยระดับประเทศกับความหวังขอแค่ไม่อยากเป็นภาระให้กับครอบครัวแม้จะมีรายได้เพียงเล็กน้อยก็ตามแล้วของปันสุขที่สลาอูต้องการคืออะไรเราไปชมกันต่อได้เลยครับมาถึงตรงนี้ปันสุขสลาอูที่สุดเลยที่ถ้าได้อันนี้จะเปลี่ยนชีวิตจะดีขึ้นจะอะไรนึกถึงอะไรอยากได้เครื่องมือช่างครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแจกค้อนสิวใช่ไหมค่ะเครื่องไม้เครื่องมือของคุณพ่อค่ะไม่เคยมีเครื่องมือช่างไม้จริงๆเลยไม่มีดูซิว่าวันนี้เราจะจัดอะไรมาให้กับสลาโอเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับทุกคนดูคุณพ่อดูคุณแม่ดูคุณลูกดูเห็นอะไรสลาโอมาถึงตรงนี้ปันสุขสลาโอที่สุดเลยที่ถ้าได้อันนี้จะเปลี่ยนชีวิตจะดีขึ้นจะอะไรนึกถึงอะไรอยากได้เครื่องมือช่างครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแจกค้อนสิวใช่ไหมอันนี้เป็นงานไม้ถ้าเป็นเครื่องมือช่างไม้เลยอ่ะมีมากที่สุดก็เห็นว่าอะไรเครื่องขัดเนาะครับแล้วก็เลื่อยตะกี้ที่เราเห็นอ่ะครับไม่เคยมีเครื่องมือช่างไม้จริงๆเลยไม่รู้ว่าเครื่องมือช่างไม้มันจะต้องใช้อะไรบ้างดูซิว่าวันนี้เราจะจัดอะไรมาให้กับสลาโอเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับทุกคนดูคุณพ่อดูคุณแม่ดูคุณลูกดูจากข้างล่างเลยไม่รู้อะไรเต็มไปหมดนะค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ข้างบนและข้างบนนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นนี่คือสิ่งที่จะเป็นเรือสวยๆต่อไปใช่ไหม
อยากบอกอะไรกับตัวเองดีใจครับดีใจมากครับเอ้าเห็นอะไรบ้างเล่าให้ผมฟังสิเอาอะไรบ้างข้างบนนู่นอะไรเครื่องเจียเครื่องตัดขันน็อตเครื่องตะกรูต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือสว่านใช่มั้ยอันนี้อะไรตัดใช่มั้ยตัดเคยเห็นมั้ยเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยใช่มั้ยครับเรื่องอะไรอ่ะขา4ขานั่นอะไรอ่ะคุณพ่อรู้จักชิ้นไหนมั้ยครับไม่เคยไม่เคยเห็นด้วยใช่มั้ยเครื่องตัดเครื่องเลื่อยเครื่องขัดกระดาษทรายใบเลื่อยสว่านเจาะอะไรต่างเป็นยังไงบ้างดีใจครับเห็นแล้วอยากได้ครับภรรยาค่ะเขาทำงานจะสะดวกขึ้นอีกเท่าไหร่สะดวกขึ้นมากเลยค่ะแล้วชิ้นงานจะเป็นยังไงต่อไปชิ้นงานก็ต้องดีแล้วก็สวยงามมากค่ะนี่บอสเคยได้ยินใช่ไหมเอาเกรดแบบนี้มาให้เลยนะบอสนี่อุปกรณ์งานช่างไม้แล้วถ้าตีตราว่าบอสนี่ก็โอ้โหเอาขนาดนี้เชียวเหรอต้องให้คุณสลาอูต้องได้เครื่องไม้เครื่องมือแบบนี้เกรดนี้บอสนี่เป็นเครื่องมือไฟฟ้านะฮะแล้วก็อุปกรณ์เสริมมอบประสิทธิภาพในความดีความคล่องความรวดเร็วความแม่นยำแบบมืออาชีพเพราะว่านี่คือมืออาชีพแล้วมือรางวัลนะเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนงานที่ยากเป็นง่ายได้ด้วยบอสแบบนี้อ้าวคุณคิดว่าในตู้นี้ประมาณกี่พันนะภรรยา 5,000 6,000 คุณพ่อใส่หน้าเลยมันต้องเป็นหมื่นใช่ไหมใช่ค่ะในตู้นี้สลาโอมูลค่า 50,000 เนื้อ 100,000 เพื่อสนับสนุนสิ่งที่คุณได้ทำเพื่อจังหวัดน่านและคนอื่นและครอบครัวที่ส่งกำลังความรักมาให้นะมากลับมาเรามาดูกลับไปสิภรรยายิ้มใหญ่เลยปกติจะเห็นภรรยายิ้มแบบนี้บ่อยๆไหมไม่ง่ายนะไม่เขาจะมีกำลังใจแค่ไหนภรรยาสุดๆเลยค่ะสุดๆเลยนะดีใจมากเพราะว่าไม่เคยมีเครื่องมือแบบนี้ค่ะทีนี้ก็บางครั้งใครสั่งงานก็ต้องมีมัดจำหรือไม่ก็ต้องไปรอเศษไม้เขามีทุกวันไหมหรือทุกปีทุกเดือนหรืออะไรไหมไม่ครับไม่อีกไม่ไหวแล้วสิเครื่องมือมันมาแล้วเอาไม้มาเผื่อไปเลยไม่รู้ต้องใช้แบบไหนนะเพราะฉะนั้นเอามาหลายแบบหน่อยให้สลาโอเขาจะรู้เป็นไม้ท่อนเพราะบางทีมันจะต้องไปทำเป็นขุดเป็นเรือใช่ไหมไม้แผ่นด้วยใช่ไหมปกติต้องซื้อเอาละวันนี้ไม่ต้องของมาแล้วนะท่านผู้ชมใครจะสั่งใครจะอุดหนุนส่งกำลังใจอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นลำเรือได้เสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องความคงทนใช่ไหมความงามต่างๆเอาเล็กเกอร์เอาอะไรเคลือบอีกใช่ไหมภรรยาต้องมีเคลือบใช่ไหมเอามาเคลือบอุปกรณ์ด้วยนะพวกแปรงอะไรต่างๆเหล่านี้มีกาวด้วยดีไหมชื่นใจไหมคุณปู่คุณย่าครับลูกคนนี้จะไปยังไงต่อคุณย่าเขาจะเจริญก้าวหน้าไปตลอดโอ้ชื่นใจไหมชื่นใจนะเขาอยากจะตอบแทนความรักที่ทุกท่านให้กับเขานะก็จะเป็นเรื่องสีนะแล็กเกอร์แบรนด์ต่างๆเอ๊ะทำไมคนต้องมีสีอื่นๆด้วยอีกสิใช่ไหมเรือต้องมีหลายสีใช่ไหมคุณพ่อคุณโป๊ใช่ไหมเอาสีมาหลายสีสีอะไรนะสีน้ำสีน้ำโปสเตอร์นี่โอ้โหซากุระเลยนี่คือซากุระโปรดักต์ไทยแลนด์ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมอบสีนะฮะเป็นสีโปสเตอร์ซากุระซึ่งอยู่คู่กับวัยเรียนนักเรียนทุกคนก็รู้จักกันดีมามากกว่า40ปีแล้วเนื้อสีละเอียดนะเรียบเนียนสีสดสีสวยนวัตกรรมพิเศษเขามีฝาล็อกไปดูเนี่ยมันจะมี2ชั้นกันสีนะไม่ให้แห้งนะมันจะได้ชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดเวลาสีก็มีคุณภาพในมาตรฐาน APCE ด้วยสีโปสเตอร์ซากุระครองใจผู้ใช้นักเรียนก็ได้ศิลปินก็ได้อันนี้เป็นระดับศิลปินไปแล้วก็ต้องเป็นสีโปสเตอร์ซากุระนะครับใครที่รักงานศิลปะนะก็มาใช้ได้ใครที่อยากจะซื้อนะไม่ว่าจะเป็นสีโปสเตอร์เครื่องเขียนภายใต้บริษัทซากุระโปรดักชั่นไทยแลนด์จำกัดก็ตามร้านค้าเครื่องเขียนชั้นนำทั่วประเทศซื้อได้เลยแล้วมาลองเลยอ่ะหมดไหมเนี่ยภรรยามีความสุขมากเลยนู้มันจบไปยังเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันจะมีไงผมมองไปมันมีผู้ด้วยเหรอมีครับมันต้องมีแต่งด้วยนะเรือไม่แต่งไม่สวยนะคุณโปครับเอาของแต่งมาเอาผู้เอาอะไรลูกปัดอะไรเนี่ยแหละใช่ไหมโอ้โหมันจะเป็นลูกปัดไม่รู้ใช้ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็เป็นลายดอกไม้ใช่ไหมนี่เป็นผู้สีต่างๆนี่ลูกตา
มันต้องมีเนาะครับพญานาคหงอะไรอย่างงี้นะครับหรืออื่นๆก็ไม่รู้ครับนะลูกชายโตขึ้นหนูอยากจะทำเรือมั้ยลูกครับหาญาติคนต่อไปมาแล้วมาๆมองกลับไปเป็นยังไงพลังมันมามั้ยครับนะดีใจมากครับไม่ไปนอนเฉยๆละครับเนาะดีให้ภรรยาค่ะดีค่ะวันนี้จะหลับเป็นสุขไหมภรรยาเป็นสุขค่ะดีใจมากค่ะดีใจมากนะแล้วปกติก็นอนกัน3คนกอดกันค่ะนะน่ารักมากอบอุ่นมากขออนุญาตจัดที่นอนหน่อยนะเอาที่นอนใหม่มาให้3ท่านนอนอย่างมีความสุขนะดีไหมอีคิวดีไหมครับดีครับหลับสบายเลยเนาะนะอันนี้มีมุ้งอยู่ด้วยนะนี่มาดูใกล้ๆนะโอ้ยอย่าลืมติดพัดลมเปลี่ยนพัดลมไปด้วย มาเลยผมว่าหนึ่งไม่พอแล้วนะเผื่อไปเลยเออมาแล้วภรรยากับข้าวทำไงอ่ะซื้อบ้างอะไรบ้างค่ะทำเองบ้างทำเองมากเอามาเบสิกพื้นฐานหม้อหุงข้าวเนอะมันต้องมีหน่อยแหละเออเนอะเออหม้อหุงข้าวใครซักผ้าซักมือค่ะไม่ต้องซักผ้าเองแล้วเอาเครื่องซักผ้ามาแหมโอ้โหดูแลคุณปู่คุณย่าด้วยในครอบครัวด้วยมาถึงทางด้านนี้ห่วงอะไรอีกผมก็ติดอยู่นิดนึงเรื่องลูกชายเกี่ยวกับเสื้อผ้าเขาอย่างนี้เหรอไม่เรียบเหรอหรือยังไงแล้วที่บ้านไม่มีมีค่ะแต่มันเป็นของเก่าที่น้าเขาให้มาเดี๋ยวนี้มันเตารีดเพราะฉะนั้นอีคิวก็ไม่มีเสื้อผ้าที่เรียบๆอย่างนี้หรอหรือยากไม่เรียบค่ะมันก็เรียบเนาะแต่อยากได้เตารีดอุ่นใจใช่ไหมค่ะเอาเตารีดมาอุปกรณ์รีดเลือดมันครบเลยนะโต๊ะเตารีดผ้ามาด้วยนี่อย่างนี้หนูก็ตั้งใจเรียนใช่ไหมค่ะเดี๋ยวนี้โลกมันก็ก้าวไปนะถึงไหนแล้วสิ่งนี้ส่งกำลังใจให้ลูกชายที่คุณพ่อคนนี้ห่วงมากๆมันเป็นความจำเป็นที่ลูกคนนี้จะได้รับเอามาเดี๋ยวดูซิว่าเป็นอะไรเห็นอะไรไหมลูกโอ้หือหนูมานี่เลยลูกมานี่มามีไหมเพื่อนมีไหมมีหนูมีไหมหนูอยากได้ไหมครับสวยไหมไปกอดคุณพ่อไปไอ้นี่ไม่ใช่ว่าโต๊ะวางอันนี้โชว์นะหนูลงไปนั่งสิลูกแล้วหนูจะพิมพ์ทำงานของหนูนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะดีไหมเอาโต๊ะไปด้วยเก้าอี้ไปด้วยเนาะเอาไปหมดเลยเนาะครับแล้วก็ไปทำงานแล้วโตขึ้นก็ดูแลปู่ย่าคุณพ่อคุณแม่นะครับอยากบอกอะไรคุณพ่อจะดูแลคุณพ่อแค่ไหนบอกสิรักคุณพ่อนะครับแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆครับโตขึ้นผมจะดูแลนะครับเป็นเด็กดีไว้อย่างนี้นะมันจะคุ้มครองตัวเราชื่นใจไหมคุณพ่อชื่นใจครับเป็นยังไงคุณปู่คุณย่าครับดีใจนะทุกอย่างเนี่ยจะก้าวไปได้ดีแล้วนะท่านผู้ชมเอ้าหมายเลขโทรศัพท์อะไรอีกทีนึง0947340894ครับไม่ง่ายนะจะจำโทรศัพท์ได้แสดงว่าความจำต่างๆมันต้องมาดิภรรยาใช่ไหมค่ะเอ้าภาพติดตาทางนี้มันกลับบ้านไปแล้วอะแต่บ้านเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้บอกน้ำรั่วน้ำอะไรใช่ไหมซ่อมหลังคาเลยดีกว่าเปลี่ยนหลังคามาเอาละอยู่ยังแบบคุ้มแดดคุ้มฝนนี่คือแค่ตัวอย่างเท่านั้นเองนะนี่เป็นเมทัลชีทแสงไทยเมทัลชีทเดี๋ยวจะไปดูแลทำหลังคาก็จะเป็นแสงไทยเมทัลชีทนะครับก็จะมอบหลังคาเมทัลชีทนี่เป็นตัวอย่างเดี๋ยวไปดูเท่าไหร่เท่านั้นเลยเดี๋ยวมุงให้หมดเลยนะแสงไทยเมทัลชีทนี่แกร่งจริงสนิมแกร่งหนึ่งในผู้นำหลังคาเหล็กของไทยต้องที่แสงไทยเมทัลชีทนะฮะพร้อมบริการ17สาขาทั่วประเทศมอบให้ทั้งหมดนี้เลยนะวันนี้ปันสุขไป 170,000 นะครับขอบคุณนะหวังว่าจะเป็นพลังจากการต่อสู้จากความรักที่มีต่อกันและกันครับนะแล้วไม่ต้องห่วงนะของเยอะไหมเยอะใช่ไหมเอากลับยังไงอ่ะนี่ไฮลักซ์รีโวดีทนมากเลยขนไปให้ที่บ้านดูแลให้หมดเลยนะยกให้หมดเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมส่งพลังกายพลังใจให้กับสระอูนะความสามารถในตอนนี้ก็คือเรื่องเรือจำลองเรือยาวต่างๆเหล่านี้ป่ะส่งพลังครับโช
มมาถึงตรงนี้ก็เชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะส่งพลังกายพลังใจให้กับสลาอูเนาะก็ต่อสู้มากโดยพลังจากครอบครัวพลังสำคัญงานสวยนะท่านผู้ชมนะงานได้รางวัลงานเป็นที่ยอมรับของจังหวัดตรงนี้ก็จะเป็นงานอีกประเภทหนึ่งใช่ไหมซึ่งหลักๆก็จะมีหัวเรือหางเรือและตัวเรือครับก็เป็นตัวพญานาคนี่เป็นส่วนหนึ่งของเขาอย่างนี้ยังไม่ได้ลงสีใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลงสีชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนอันนี้คืออะไรนี่ก็คือพญานาคใช่ไหมพญานาคครับอ๋อนี่เหรอใช่ไหมอ๋อเป็น2ชิ้นนี่คือ1 2นี่ใช่ครับ2อย่างงี้ปุ๊บต้องยังไงต่อติดกาวโอ้ติดกาวเนี่ยเหรอใส่ฝุ่นตรงนี้ด้วยครับในนี้ครับผมโอ้โหเพื่อให้มันเป็น2อันนี้นะที่อ้าออกอย่างงี้ใช่ครับแล้วอันนี้ล่ะอันนี้เป็นแกนกลางแกนกลางแบบนี้ยึดตัวนี้ครับยึดอันนี้ครับโอ้โหวันนี้ต้องทําอย่างงี้แหละแล้วระหว่างที่ใส่ไอ้ฝุ่นใส่กาวบางทีกาวแห้งหรือไม่แห้งก็ไม่รู้แหละครับอ้าวเสร็จแล้วยังไม่จบมาตัวนี้อะไรตรงนี้เค้าเรียกอะไรครับตรงกลางนี้คืองอนเรือครับงอนเรือวางบนไหนวางบนแกนกลางแกนกลางอีกด้วยอะไรกาวกาวครับกาวอีกแล้วก็ติดอย่างนี้ถือว่าเสร็จใช่ไหมใช่ครับเอาอย่างนี้แหละมีเวลานาทีเดียว1อัน1ชุดได้ไหมเนี่ยอันเดียวพอชุดเดียวได้ไหมได้ครับคุณพ่อคุณปู่บอกว่าได้ไหมได้คุณย่าโอ้คุณย่าตะโกนได้ได้เลยแล้วลูกชายได้ไหมได้ภรรยาได้ได้ยากหรือง่ายง่ายค่ะเอาง่ายอ๋อเป็นทำได้สบายมากเลยเหรออ๋อทำอยู่แล้วเหรอค่ะอ๋อมันง่ายชีวิตไม่ง่ายใช่ไหมใช่ค่ะเอาละโดนแล้วเอาอีกอันหนึ่งสองอันเป็นสองชุดยากหรือยังคุณภรรยายากค่ะยากธรรมดาหรือยากมากยากมากค่ะเปลี่ยนเรื่องแล้วนะคุณย่าอารมณ์เปลี่ยนไปแล้วเนาะเอาได้ครับได้สู้สู้อ๋อได้ไหมเราคิดว่าจะได้ไหมได้ครับได้ได้เอาลูกชายได้ได้ทำไมมั่นใจว่าพ่อจะทำได้ครับได้เพราะพ่อเก่งโอ้โหสู้สู้ค่ะเพราะพ่ออูเป็นช่างเทวดาทำได้อยู่แล้วค่ะโอ้โหตอบกลับไปที่ว่าจะได้ไหมได้ครับโอ้โหสั้นๆเหมือนกันนะเอ้าขออนุญาตภรรยาขึ้นมาวันนี้ด้านอย่างน้อยก็มาอยู่ใกล้ๆกันด้วยแม้จะมีภรรยาเป็นกำลังใจอยู่ข้างๆแต่การประกอบหัวเรือถึง2หัวภายในเวลาแค่1นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายๆเช่นกันล่ะครับบวกกับจังหวะของการติดกาวถ้าผิดพลาดขึ้นมาของปันสุขที่เห็นอยู่นี้อาจจะหมดสิทธิ์อดเอากลับบ้านไปแน่นอนครับพร้อมไปแล้วครับ1นาทีอย่าลืมว่า2ชุดนะครับตอนนี้ไปหยิบแกนกลางแล้วก็มันมีเรื่องกาวนะอนุญาตให้ภรรยานี่จับประคองกาวเท่านั้นอันนี้ทําทีละ2ชุดเลยเหรอสีไว้คือโอ้วาง2ชุดเลยอะดูนะครับก็ต้องใส่ผงขี้เลื่อยนะครับได้ไหมช้าหรือเร็วไปเนี่ยมันไม่ติดใช่ไหมมันไม่ติดจะทำยังไงดีเราระวังกาวแล้วยื่นกลับไปให้30วินะครึ่งทางยังดูดีอยู่ปั๊บแล้วส่งมือเอามันแยกออกเติมกาวนิดนึงภรรยาถือไว้ได้ประคองไว้เหลืออีกหนึ่งเอาถือไว้เหลือชุดเดียวคุณปูตรงไหนจะต้องยังไงเน้นตรงไหนนะตรงนี้จะสุดท้ายแล้วตรงแกนแล้วประคองให้ดีจับดีๆมันอยู่ตรงกาวนี่แหละฮะยื่นมือเมื่อไหร่ผมหยุดเวลาโอ้โหมันสะดุดครับมันหาไม่เจอครับกาวมันไม่แห้งต้องใส่ใหม่ครับเกือบจะเสร็จอยู่แล้วเชียวเท่ากับต้องประกอบติดกาวใหม่ละครับแต่เวลาที่เหลือแค่นี้สละอูจะทำสำเร็จหรือเปล่าไปลุ้นกันครับโอ้โหมันอยู่ตรงท้ายใส่ผมขี้เลื่อยครับอีกแล้วก็กาวมันก็ไหลออกนะฮะลอยต่อแล้วก็กาวก็ไปติดตรงนิ้วก็ไปติดตรงไม้โอ้โหยื่นเมื่อไหร่ครับปล่อยมือไหมหยุดไปแล้วโอ้โหเอาถือไว้เอามันยังไงเกิดอะไรขึ้นทาอูอันแรกยังพอไหวครับผมไอตอนท้ายมันถึงขนาดมันแยกออกเพราะอะไรอ่ะกาวมันยังไม่แห้งครับมันยังไม่แห้งแล้วเขาต้องใส่เข้าไปอีกทีเลยเหรอครับผมทำไมไม่หยุดหยุดไม่ได้ครับอยากทำให้สำเร็จครับเพื่อครอบครัวครับลุ้นเวลาอย่างเดียว1นาทีหน้า2ชุดใช้เวลาไปพอดีเลยครับ1นาทีทำได้แม้จะทำด้วยคาบเส้นยาแดงผ่าแปดแต่ก็สำเร็จจนได้เพราะความตั้งใจที่อยากจะทำเพื่อครอบครัวก็รับของปันสุขทั้งหมดกลับไปได้เลยครับขอให้โรคไข้เจ็บออกจากตัวลูกตั้งใจทำเพื่อพัฒนาฝีมือ เพื่อลูกพี่ลูกเมียนะขอบคุณครับขอบคุณครับภรรยาอยากให้พ่ออูหายไวๆหมดสุขหมดโศกค่ะ
จะให้มีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาผมจะตั้งใจทำงานที่ผมรักให้ดีที่สุดครับเพื่อครอบครัวครับและจะรักษาสุขภาพให้ดีไม่ให้เป็นภาระของครอบครัวครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ปันสุขไปวันนี้ทั้งหมด 170,000 นะครับครับพลังกายพลังใจด้วยแล้วก็กำลังใจที่จะมาอุดหนุนงานต่างๆเหล่านี้นะให้มีแต่สิ่งที่ดีๆดีๆนะส่งกำลังใจไปท่านผู้ชมด้วยนะครอบครัวท่านครอบครัวที่ไปรู้จักบางทีอาจจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นนะส่งพลังกันด้วยการปันสุขอย่างนี้ในรายการได้นะครับขอบพระคุณมากๆนะทุกพระราชสุขอย่างนี้ครับปัญญาปันสุขครับขอบคุณสวัสดีครับฝนงดงามเสมอเรื่องที่เจอให้มันผ่านไปชีวิตใหม่ความหวังใหม่จะเริ่มอีกครั้งแสงเรืองรองเริ่มจะส่องฟ้าสัญญาให้เรามีหวังชีวิตใหม่ที่เปี่ยมพลังจะลุกขึ้นและจะยัดยืนต่อไเรื่องราวความรักของลุงและป้าทั้งคู่ก็มีครอบครัวมาก่อนแล้วด้วยแล้วก็มาพบกันก็เกิดเหตุรถตักอาหารฮะก็ขับออกมาโดยเขาไม่มีไฟเขาเมาด้วยแล้วนี้เราจะหลบไม่ทันอยู่แล้วแล้วก็ล้อเนี่ยฮะสไลด์ให้ท้ายเนี่ยปัดไปชนกระยางเหตุการณ์ตกตัวเนี้ยครับมันทำไมไปทิ่มในรูทวารหนักครับซี่โครงหักปอดฉีกกระดูกคนกบหักเข้าห้องไอซียูผ่าตัดลำไส้ออกมาถ่ายข้างนอกเขาบอกว่ายังไงก็ไม่รอดแต่ยังมีเธอคนนี้คอยเคียงข้างก็มาหุงหาทำกับข้องกับข้าวทำพงทำแผลล้างท้องล้างไส้เขาแล้วก็กระเตงกันไปอย่างนี้เนาะพานอนอยู่บนรถเข็นผักลากกันไปครับเพื่อพาลุงเนี่ยไปขายของไม่ทำอย่างนี้ไม่ได้เหรอก็จะต้องดูแลเขาไปจนฝ่าจะตายไปข้างก็อยู่กันไปอย่างนี้จนตายกันนะ